วัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับก็หลังจากที่ผมได้ปล่อยวิดีโอตัวของนานาเรียกว่ารวบรวมสายพันธุ์มะม่วงนะครับก็มีมะม่วงที่เรียกว่าเริ่มสุกแล้วก็เริ่มทยอยมีให้เรากินเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราจะมาวัดแล้วเขาเรียกว่าเช็คความหวานว่ามะม่วงไต้หวันนะครับที่มีที่สวนเราเนี่ยที่เรารวบรวมสายพันธุ์มาแล้วก็ที่ปลูกไว้นะครับตอนนี้ที่มีผลสุกแล้วก็บางตัวที่เขาเรียกว่าเก็บมาไม่ทันอ่ะก็มีอยู่หลายตัวอยู่เหมือนกันวันนี้ก็จะมีแบบไต้หวันที่เรียกว่าอร่อยอันดับต้นๆนะครับเดี๋ยววันคุณแอนอันนี้มองเห็นไหมครับว่าทรงมะม่วงตรงข้างหน้านะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีหลากสีนะครับแล้วก็มีทั้งที่มันสุกแล้วอันนี้ผมเรียงเพื่อให้มันสีสันสวยๆนะครับข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเวลาสุกแล้วก็บางตัวนะครับโดยเฉพาะตัวของที่เป็นสายพันธุ์ไต้หวันผลใหญ่ๆเนื้อเยอะๆเนี่ยก็เขาก็จะเรียกว่าพอสุกแล้วก็เนื้อเขาเรียกว่าเปลือกก็จะเหลืองแบบนี้นะครับแต่อันนี้เวลาเขาเรียกว่าเปลือกสีแดงเนี่ยข้างในเนื้อก็ยังสีเหลืองเหมือนกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปชมกันที่ต้นก่อนนะครับว่าที่ต้นเราเนี่ยว่ามีวิธีการดูการเด็ดยังไงเพื่อเอามาเช็คคุณภาพแล้วก็เพื่อที่เอาไว้สำหรับท่านสมาชิกที่เขาเรียกสนใจตัวของมะม่วงไต้หวันกันว่าเรามีวิธีการปล่อยให้มะม่วงแก่จัดแล้วเช็คคุณภาพยังไงเพื่อให้มั่นใจว่าตัวของมะม่วงของเราเนี่ยในแต่ละสายพันธุ์มันหวานขนาดไหนแล้วก็รูปทรงมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปติดตามรับชมในสวนแล้วกลับมาพาตัวของมะม่วงไต้หวันชิมกันครับอันนี้เราเป็นเขาเรียกว่าพาชมบรรยากาศยามเย็นครับก่อนที่เราจะไปชิมมะม่วงตัวที่เราซื้อขายกันบ่อยที่สุดก็คือกุ้ยเฟยไทซีวันนี้พามาดูพวกต้นจริงบ้างนะครับเวลาไต้หวันติดผลแล้วเนี่ยเวลาแก่นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนี่ครับผลแกะให้ดูแตกห่อเลยครับสวยนะครับเป็นแบบนี้เลยอันนี้ถุงอาจจะผุหน่อยนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับสีสวยนี่คือสุกแล้วนะครับนี่คือลูกจริงจากที่ต้นเดี๋ยวเราจะไปเอาไปทดสอบความหวานกันนะครับว่าในแต่ละตัวเนี่ยเวลามันสุกเรียกว่าสุกเต็มที่เนี่ยความหวานแต่ละตัวจะมีความหวานกี่เปอร์เซ็นต์บิกกันนะครับแล้วก็เอาไปผ่าชมมันว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีเมล็ดที่รีบหรือว่าเรียกว่าเนื้อมีเสี้ยนหรือมีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเดี๋ยวพาไปชมกันดูว่าจะใช้เครื่องมือในการตรวจวัดนะครับว่าความหวานถ้าเกิดเราลิ้นเราไปเทียบเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ว่าในแต่ละคนก็คนนู้นบอกหวานจัดคนนี้บอกไม่ค่อยหวานไงเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เครื่องมือในการวัดก็คือตัวของบิ๊กมิเตอร์นั่นเองเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะครับครับคราวนี้มาชมไซซีกันนะครับว่าไซซีแก่จัดเขาได้ฉายามาว่าสาวงามไซซีว่าเขามีความสวยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะให้ชมกันนะครับว่าสาวงามไซซีที่ติดแล้วห่อผลด้วยถุงคาร์บอนความสวยงามของลูกจะสวยแค่ไหนนะครับว่าที่เขาตั้งมาว่าสาวงามไซซีมันสวยจริงไหมครับนี่ดูจากลูกนี้อันนี้คือแก่จัดแล้วเขาเรียกว่าสุกปากตะกร้อเลยเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บไปบ่มนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้คือไซซีเนี่ยเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือเขาจะค่อยๆสุกหรือว่าแดงเหลืองจากข้างล่างขึ้นมานะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกุ้ยเฟยกันนะครับว่าความสวยของกุ้ยเฟยหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วรูปทรงผลสดๆจากต้นมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปตามรับชมกันนะครับครับจากกล้องที่ซูมขึ้นไปนั่นคือพันกุ้ยเฟยครับที่เขาเรียกว่าเป็นคนสนใจกันมาเยอะมากนะครับช่วงปี 62-63 เนี่ยมีสมาชิกของเราสั่งกุ้ยเฟยของเราไปเยอะมากนะครับอันนี้คือผลจริงนะครับถ้าเดี๋ยวยังไงตัวนี้เดี๋ยวผมจะวัดน้ำหนักให้ดูนะครับว่าน้ำหนักต่อผลเขาเนี่ยจะน้ำหนักเท่าไหร่แต่มาเน้นกันในเรื่องของความดกเลยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องซูมว่าไอ้ความดกเนี่ยว่าผลที่ห่อไปนะครับดูได้เลยว่าท่อนึงเนี่ยขนาดตัดออกแล้วเนี่ยคือไม่ต่ำกว่า 3-4 ผลแล้วผลนี่ใหญ่มากยิ่งห่อเนี่ยผลเขาเรียกว่าผลก็จะยิ่งสวยอย่างลูกนี้เองเนี่ยถ้าเทียบกันกับตัวของผลที่ไม่ได้ห่อแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากเพราะว่ากุ้ยเฟยเนี่ยเขาจะแดงตอนสุกนะครับเนี่ยตากล้องลองไปดูไอ้แบบนี้คือไม่ได้ห่อนะครับก็มีม่วงๆมาบ้างนะครับก็เป็นลักษณะพิเศษที่เป็นของม่วงพันธุ์สายพันธุ์ต่างประเทศนะครับ
เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์เนื้อไปดูตัวเรื่องของเสี้ยนกันนะครับว่าเจ้าตัวกุ้ยเฟยเนี่ยที่เป็นมะม่วงสุกเนี่ยมีเสี้ยนมีเนื้อเยอะหรือว่าเนื้อน้อยขนาดไหนแต่การันตีในเรื่องของความดกได้เลยครับดกมากจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับอันนี้เป็นต้นข้างๆกันก็จะเป็นแถวไล่ไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือความดกที่เราเห็นอันนี้น่าจะนี่คือเขาเรียกว่าสุกปากก้อนะครับเนี่ยอันนี้คือร่วงมาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันนี่คือเวลามันแก่แล้วมันจะเป็นสีอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของเรียกว่าแก่สุดๆแล้วเนี่ยคือกุ้ยเฟยแล้วลูกสวยเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวของมะม่วงที่สุกปากตะกร้อแล้วพอดีมันร่วงอยู่ที่ต้นพอดีเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ความหวานกันว่าตัวของความหวานเนื้อแล้วก็ตัวของเสี้ยนเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับเป็นไงครับหลังจากที่เราได้ไปชมสวนมาแล้วแล้วก็ดูวิธีการเก็บตัวของมะม่วงที่แก่จัดแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มชิมตัวของมะม่วงให้ได้ดูกันนะครับว่าไต้หวันพันธุ์ที่เราเขาเรียกรู้จักกันอยู่ที่เวลาผมชอบโพสต์บ่อยๆแก่จัดจะมีหน้าตายังไงนะครับเริ่มจากสายพันธุ์ยอดฮิตก่อนนะครับแนะนำสายพันธุ์ยอดฮิตที่สมาชิกหลายท่านมีกันหลายคนแล้วนะครับนั่นคือกุ้ยเฟยนะครับกุ้ยเฟยคือมะม่วงไต้หวันตัวหนึ่งที่ผมมองว่าผมให้เป็นอันดับ2เพราะว่าอันดับ1ในใจผมเนี่ยมีอยู่เดี๋ยวผมจะบอกนะครับให้เป็นอันดับ2นะครับเพราะว่าตัวของเรื่องของดกเนี่ยก็ใช้ได้เลยแล้วก็เนื้อเองเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้พันธุ์อื่นๆนะครับรูปทรงนะครับทั้งเวลานะครับแก่จัดนะครับแล้วก็เวลาที่เริ่มแก่เนี่ยก็เห็นรูปทรงเขาก็จะเป็นนี้นะครับแล้วก็ลูกเขาเองเนี่ยสามารถที่เรียกว่าใหญ่นะครับใหญ่ได้นะครับเกือบถึงครึ่งกิโลเลยนะครับสายพันธุ์ที่2ที่ผมบอกแล้วว่ามันอยู่ในใจผมนี่ครับเขาเป็นที่มาที่ผมพาไปดูฮะเห็นมั้ยพูดแล้วยังขนลุกเลยนะครับว่าเขาสวยจริงๆนะครับถึงได้ฉายาว่าสาวงามไซซีนะครับบางคนก็จะรู้จักว่าตัวนี้ชื่อซีซื่อนะครับบางคนก็เรียกไซซีบางคนก็เรียกสาวงามไซซีแต่เขาได้ฉายาสาวงามไซซีก็คือผลของเขาเองเนี่ยจะค่อยๆไล่นะครับเหมือนที่ผมพาไปดูนะครับว่าตัวของผลเนี่ยจะค่อยๆสุกขึ้นมานะครับแต่ข้างบนเนี่ยยังเขียวอยู่เหมือนลูกที่ในวิดีโอเลยพอเริ่มสุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอสุกเต็มที่ปุ๊บจะเป็นสีแดงอย่างนี้เลยนะครับมันถึงได้สวยแล้วก็อร่อยด้วยตัวนี้ผมให้อันดับ1ของผมเลยนะครับคราวนี้มาดูอีกตัวนึงนะครับหลายคนก็คิดว่าน่าจะได้ไปในช่วงที่ผมเสียบยอดแล้วก็เอาออกแบ่งปันให้ตัวสมาชิกนะครับตัวนี้คือเออร์วินนะครับเออร์วินเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันกับตัวของญี่ปุ่นนะครับที่เขาทำเหมือนแบบลูกกลมๆมันจะเป็นลูกกลมๆจริงๆนะครับลูกกลมๆกลมๆมากๆบางทีมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเวลาพอปลูกในไทยแล้วเนี่ยรูปทรงมันอาจจะไม่กลมเหมือนของตัวของญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะครับแต่จะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับรูปทรงอันนี้คือมาตรฐานของเขาเลยเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผลนี้จะผ่าแล้วก็จะเช็คความหวานให้ชิมกันนะครับว่าตัวของเออร์วินมีรสชาติแล้วก็เขาเรียกว่าความหวานอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับต่อมาเป็นตัวของมะม่วงที่อีกคนนึงเขาเรียกว่าถ้าเกิดใครรู้จักลุงเล็กนะครับตัวมะม่วงไต้หวันในลุงเล็กมีเยอะครอบครองเยอะด้วยนะครับแล้วก็อีกคนนึงท่านอาจารย์ไม้นะครับตัวนี้ต่อมาเป็นตัวของหงหลงนะครับหงหลงให้ดูรูปทรงของเขาจะเป็นแบบนี้จะไม่แดงมากจะออกเหลืองนะครับเวลาแกะจับนี่ตัวหงหลงนะครับหงหลงเองเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ารูปทรงแล้วก็ลูกใหญ่ได้ด้วยนะครับใหญ่มากนะครับอีกตัวนึงนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมผมหยิบมะม่วงมาบางทีจำได้จริงๆบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้นี่ครับผมเขียนหัวไว้เวลาเอามาจากต้นตัวนี้ชื่อหงมี่หงมี่หัวหงมี่หัวนะครับจริงๆลายมือตัวเองด้วยแต่ตากล้องเอาไปช่วยเก็บมาเขาจะรู้ว่าไอ้รูปทรงตัวไหนมันเป็นยังไงนะครับนี่คือหงมี่หัว3ตัวนะครับอีกตัวนึงนะครับเป็นมะม่วงไทนุง1นะครับไทนุงเบอร์1เพราะว่าไทนุงเนี่ยเป็นเขตนึงของไต้หวันนะครับที่เขามีผลไม้อยู่มากนะครับเขาเลยใช้ชื่อตัวเนี้ยมาตั้งเป็นตัวของชื่อมะม่วงชื่อมะม่วงไทนุง1นะครับซึ่งมะม่วงตัวนี้เองเนี่ยก็เรียกว่ามีทั้งความหอมสวยแล้วก็รูปทรงเนี่ยแบบนี้แล้วก็อร่อยด้วยนะครับอีกตัวนึงมองว่าเขาให้ชื่อมาว่าชื่อเหยเซียงนะครับปลูกยังไงหน้าตาคล้ายกับสาระยาบ้านเรามากผ
ผมก็เลยไปถามอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่ามันก็เหมือนกับสารยาบ้านเราแต่จริงผมก็ว่าน่าจะใช่สารยาบ้านเราเดี๋ยวจะมาพาพิสูจน์ในวิดีโอนี้ให้ดูว่ามันเหมือนสารยาจริงไหมซื้อมาในนามเผยเสียงนะครับตัวนี้ชื่อเผยเสียงนะอีกอันนึงที่ผมไล่ไปตรงนู้นแล้วค่อยกลับมาตรงนี้นะครับตัวนี้คือมะม่วงที่แบบว่าเป็นมะม่วงที่รูปทรงสวยงามนะครับสีสันก็สวยงามแต่เรียกว่าเนื้อข้างในเนี่ยปลูกมาแล้วตัวนี้เสี้ยนเยอะสวยแต่ลูกจูบไม่หอมครับไอตัวนี้คือเกาสงเบอร์3เดี๋ยวจะผ่าให้ดูว่าเสี้ยนเยอะมากนะครับอีกตัวนึงที่แบบชนะเลิศในใจผมแต่ไม่ได้อยู่ในโซนเขาเรียกว่ามะม่วงไต้หวันนั่นคือเส่งตะโลงนะครับหรือมะม่วงเพชรน้ำเอกของพม่าตัวนี้เป็นมะม่วงส่งออกอันดับ1ของพม่าเลยนี่คือรูปทรงก่อนที่เราจะผ่าเช็คความหวานกันนะครับผมหมุนให้ดูนะครับหอมนะครับผมชอบมากเพราะว่าตัวนี้มันหวานจัดได้ถึง27องศาเขาเรียกว่าเปอร์เซนต์บิกอีกตัวนึงชื่ออาจจะแบบลูกก็อาจจะเหมือนมะม่วงบ้านเราเดี๋ยวบางคนบอกไอ้มะม่วงแก้มแหม่มไหมแก้มแหม่มหรือแก้มแดงนะไม่ใช่ครับตัวนี้ชื่อมะม่วงชิงผีนะครับเป็นมะม่วงสายพันธุ์ที่เรียกว่ามาจากไต้หวันอีกตัวนึงที่ลูกทรงเล็กๆนะครับเปลือกจะแบบมันเนี่ยขนาดสุกแล้วยังเหมือนมะม่วงที่มะม่วงดิบมีความสามารถอย่างนั้นวันนี้ผมเตรียมน้ำมาเพื่อเอาไว้ปรับตัวของค่าความหวานเริ่มจากเจ้าตัวแรกก่อนเลยกุ้ยเฟยเดี๋ยวเราจะผ่าตัวนี้เลยลูกใหญ่นะครับแล้วก็เช็คน้ำหนักไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องดูนะครับว่าน้ำหนักของเขาเท่าไหร่ก็มันกลับหัวอยู่เนาะก็ให้ดูนะครับตากล้องบอกด้วยว่าเท่าไหร่บอกเสียงในวิดีโอด้วยนะครับคราวนี้เราจะมาผ่าเช็คความหวานกันแล้วนะครับจริงๆเราเอาแค่จากปลายมีดนะครับกดสตาร์ทนะครับเพื่อให้ดูความหวานของกุ้ยเฟยกุ้ยเฟยก็จะหวานอยู่ประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้เขามะม่วงไต้หวันเนี่ยจะบอกว่าเนื้อที่ผ่ามากุ้ยเฟยเนี่ยผมเกรงว่าถ้าจมูกผมเนี่ยเวลาดมกลิ่นแล้วเนี่ยจะบอกว่าเอ้ยเข้าข้างหรือเปล่าเดี๋ยวให้ตากล้องดมว่ามีกลิ่นหอมจริงไหมเป็นไงครับเป็นหอมยังไงครับหอมอ่อนๆหอมอ่อนๆนะไม่มีกลิ่นขี้ใต้นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะมากรีดเนื้อเพื่อให้ดูนะครับว่าเจ้าตัวกุ้ยเฟยเนี่ยเนื้อแล้วก็เสี้ยนตัวของที่เขาเรียกว่าเสี้ยนเยอะอะไรเยอะอย่างเงี้ยครับตัวนี้มันเหมือนมะม่วงทั่วไปไหมที่บอกว่าเสี้ยนเยอะถ้าใครนึกไม่ออกว่ามะม่วงเสี้ยนเยอะเป็นยังไงก็คือให้นึกถึงมะม่วงอกล่องเนาะอกล่องบ้านเราคราวนี้ผมจะค่อยๆทำเหมือนในรายการทีวีเพื่อให้สวยๆนะครับต้องดันข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันจะหกหาคนอื่นเขาขอเช็ดตัวนี้ก่อนเนี่ยนะครับตากล้องซูมนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับอันนี้เนื้อของกุ้ยเฟยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวางให้ตรงนี้เลยเบอร์หนึ่งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำการปรับตัวของเครื่องวัดค่าความหวานเสร็จแล้วเป็นอันดับหนึ่งในใจผมคือซีซือครับเอาตัวที่สวยที่สุดเขาเลยตัวนี้ช่างครับนี่คือน้ำหนักสุดที่ของเขาเลยคือผมเลือกผลที่เรียกว่าเป็นสมบูรณ์ที่สุดมาเนาะได้แล้วเนาะตากล้องอันนี้ผ่านะครับเอาผ่าด้านไหนดีเอาแบบสวยไม่สวยฝั่งนี้แล้วกันนะครับเพื่อให้เกิดความเสมอการเสมอภาคนะครับเราต้องทำการเช็ดมีดแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าไอ้ตัวนี้เองเนี่ยเนื้อเยอะนะครับเม็ดเล็กรีบเดี๋ยวให้ตากล้องหอมไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วก็อธิบายนะครับบางทีจมูกผมเนี่ยอันนี้จะมีกลิ่นขี้ใต้นิดนึงมันมีอยู่ที่หัวนี่เองใช่โอเคนะครับก็ผมว่าตัวนี้มันเป็นมะม่วงที่ผมบอกว่ามันอร่อยเลยแหละนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราขอเอาวัดบิ๊กหน่อยให้ขูดเนื้อเอานะครับวัดปุ๊บเป็นไงครับนี่คือซีซือครับทำคะแนนดีมากครับซีซือผม
หรือว่าสาวงามไซซีนะครับบางทีตากล้องไม่ได้ชิมนี่ตากล้องอาจจะบอกว่าเฮ้มันอร่อยจริงหรือเปล่านะครับมีตากล้องกินทุกปีอยู่แล้วตัวเนี้ยแถวบ้านก็มีเด็กแว้นครับเยอะเสียงดังไปหน่อยฮะแถวบ้านทุกท่านมีหรือเปล่าานี่นะครับเป็นไงครับทำเหมือนทีวีเส้นใยน้อยนะครับเป็นไงตากล้องซูมเสร็จแล้วเนาะโอเคลองไหมจะได้อธิบายเดี๋ยวให้ตากล้องเขาลองชิมหนึ่งลูกเต๋าครับเพราะว่าของผมวันนี้ชิมมะม่วงทั้งวันแล้วอธิบายด้วยนะครับเป็นไงครับว่าอร่อยจริงไหมเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้เยี่ยวต่อมานะครับกุ้ยเฟยเสร็จเราต่อมาด้วยเอวินเนาะเอวินวัดน้ำหนักครับแพ้ก่อนนะครับเออร์วินยังไงครับได้น้ำหนักเรียบร้อยนี่คือน้ำหนักของเออร์วินเป็นไงครับไซซีอร่อยค่ะมันแบบละมุนมีกลิ่นอ่อนๆนะเห็นไหมบอกแล้วหวานความหวานได้อยู่ค่ะหวานเจี๊ยบมันต้องได้เลยแหละนะครับผมยังไม่ได้อันนี้ไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออภัยลืมขั้นตอนไปลืมทำการล้างตัวของเด็กวันนี้ทำให้อย่างละเอียดนะครับเพราะว่าสมาชิกขอมาเอาว่าทำทั้งเรื่องน้ำหนักเรื่องของวัดค่าความหวานอะไรให้ดูหน่อยนะครับเพื่อที่เป็นวิดีโอในการตัดสินใจหามะม่วงมาซื้อเขาเรียกว่าไปหามะม่วงมาปลูกสิ่งนี้มาซื้อนะครับผมก็ว่าไปทั่วพอดีขี้เกียจแซะอัพก็เลยใช้น้ำจากปลายมีดกดเลยครับแต่ต้องอันนี้คือเออร์วินเนาะเออร์วินเออร์วินนี่น่าจะยังไม่จับถ้าจับนี่ได้ถึง18 78แล้วที่เขาบอกว่าเออร์วินหรือไข่พระอาทิตย์นี่เป็นมะม่วงที่ขายดีอันดับ1ในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับเนี่ยอันนี้คือให้ดูนะครับค่อยๆบิดขึ้นมานะครับนี่คือความฉ่ำแอปหนึ่งนะครับหยดอีกแล้วชิบชิบโอ้โหหยดลงกิโลเลยเนี่ยนะครับอันนี้คือเออร์วินนะครับโอ้หวานหวานจัดอ้าวตากล้องลืมชิมจะให้ตากล้องชิมก่อนนะครับเป็น QC ให้หน่อยอธิบายด้วยนะครับว่าเป็นยังไงน้ำมันเหมือนฉ่ำน้ำเนาะฉ่ำน้ำน้ำเยอะน้ำเยอะฉ่ำน้ำต่อมาถ้ากล้องเอาอะไรต่อเดี๋ยวครับเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเนาะเกาส่งเบอร์3ครับล้างบิดก่อนยังไม่ค่อยหวานนะมันยังไม่จัดเนาะโอ้ใช่ครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยจัดใช่มันยังไม่แก่จัดเพราะว่างั้นเดี๋ยวลองดูเออร์วินที่ลูกที่มันนี่ละกันนะครับผลไม่สมบูรณ์แต่ผมคิดว่าตัวเนี้ยจัดแล้วแหละเพราะว่าตัวนั้นเราเด็ดมาบ่มเนื้อจะต่างกันนะเนื้อจะต่างกันอันนั้นเหมือนเมื่อกี้เหมือนเนื้อมันแข็งลองดูสิครับอันนี้16นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ลองชิมใหม่อีกรอบอันนี้คือที่มันแกะจากแล้วเนาะน้ำอันนี้เขาจะเป็นมะม่วงที่ฉ่ำน้ำจริงๆครับเนี่ยน้ำจะเยอะน้ำเยอะก็มีเสี้ยนไหมครับมีเสี้ยนไหมมีค่ะมีนิดๆเนาะอันนี้อร่อยอร่อยใช่ไหมครับเออร์วินโอเคต่อมาอร่อยหอมเลยแหละแต่ว่าเซียนมันจะเยอะกว่าไซซีนิดนึงไซซีนิดนึงโอเคมีคนช่วยอธิบายครับเพราะว่าถ้าเกิดผมอธิบายเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีเพราะว่ากินไปด้วยพูดไปด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นเกาสงเบอร์3นะครับที่ผมบอกว่าไอ้เกาสงเนี่ยมันหวานก็จริงเนาะตากล้องแต่ว่าเซียนเยอะเซียนมันเยอะมากมะม่วงตัวนี้
โอเคลองดูนะครับนี่ครับเป็นไงมันก็16เนาะเท่ากับอันนั้นเลยเนี่ยครับอันนี้คือเกาส่งเบอร์3เนาะมองเห็นเซียนแบบชัดเลยค่ะเป็นแอปกรีดให้ดูนะครับว่าเซียนเยอะจริงๆแต่ตัวมันเองเนี่ยกินเหมือนลูกตาลเลยครับหมายถึงเนี่ยเห็นไหมครับเฉือนยังเฉือนไม่เข้าเลยแล้วน้ำเยอะเนี่ยเฉือนไม่เข้ามีเฉือนไม่เข้าเห็นไหมม่วงที่เซียนเยอะครับเกาส่งเบอร์3น้ำเยอะจริงๆเนาะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นเซียนเนาะน้ำเยอะเซียนเยอะเห็นกล้องหน้าเห็นเซียนโอเคครับให้นึกถึงเวลาคั้นลูกตาลคั้นลูกตาลโอเคตากล้องอธิบายได้เห็นภาพนะครับอันนี้มาต่อที่หงหลงเนาะหงหลงขอเคลียร์บิดพิเตอร์ก่อนหงหลงลูกจะอยู่ประมาณนี้นะครับน้ำหนักนะ3ขีด1ลูกอ่ะอันนี้เฉลี่ยจริงมันจะมีลูกที่ใหญ่กว่านี้เนาะเกือบ5ขีดนะอันนี้4ขีดอันนี้น่าจะสุกจัดครับหงหลงเป็นอีกตัวนึงที่อร่อยเลยแหละตอนนี้วัดเลยครับกล้องได้ไหมตัวนี้15อันนี้อาจจะสุกร่วงมันไหมใช่ไหมใช่เราเก็บลูกร่วงมันมาเดี๋ยวดูลูกที่มันสุกโอ้เหมือนกันลูกนี้ก็เหมือนกันช้ำยิงหงหลงก็ความหวานจะอยู่ประมาณนี้นะครับ17-18อันนี้ข้างในเนื้อมันช้ำครับไปเก็บลูกที่มันเก็บลูกร่วงมาร่วงมาอันนี้เซียนน้อยนะครับของหลงเนื้อจะเป็นเยลลี่เช็ดน้ำหน่อยครับเห็นไหมพอดีเรามาถ่ายทำกันช่วงเย็นแล้วเพราะว่าวันนี้ฝนตกครับเอ้าร่วงเลยเอ้าตากล้องไม่ได้ชิมแล้วมันเหมือนเยลลี่ตัวนี้ครับของหลงแต่ก็ยังมีความหวานอร่อยอยู่นะคะคราวนี้มาดูบิ๊กไซส์ของเรานะครับบิ๊กไซส์ของเราก็คือไอ้ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราจะให้ดูลูกที่ใหญ่ที่สุดตัวนี้น่าจะยังสุกไม่จัดตัวนี้สุกจัดนะเท่าไหร่ครับ600 6ขีด6ขีดครับอันนี้คือหงมีหวงตัวไหนที่มันจะจัดนะน่าจะยังไม่มีแก่จัดแก่จัดแต่ว่ามันแก่จัดแต่ยังไม่เอ้ยอันนี้งอมเดี๋ยวลองผ่าดูเดี๋ยวเคลียร์มิเตอร์ก่อนนะครับวันนี้เราจะทำกันทันมืดไหมนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆมันไม่มืดนะครับไอ้ตัวของเมฆวันนี้มีฝนตกครับเมฆมันก็เลยไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เคลียร์นี้ก่อนนะครับก็ผ่าให้ชมเพื่อการตัดสินใจเวลาใครอยากจะไปหาซื้อสายพันธุ์ไต้หวันก็เนี่ยครับผมเอาวิดีโอของจริงมาให้ชมกันว่าจากการที่ของผมปลูกแล้วของผมมีลูกมาให้ดูแต่จริงอันนี้เราชิมแล้วเนาะตะกี้เรานั่งชิมตอนฝนตกตากล้องก็บอกว่าอร่อยอ่ะลองนี่เนื้อครับสวยงามก่อนที่ไปดูบริกได้อะไร16ลองสตาร์ทอีกที16นี้ก็หวานกลางๆครับเซียนน้อยเนาะตะกี้ตะกล้องชิมไปแล้วอันนี้ไม่ต้องชิมเพราะว่าเรานั่งกินกันตอนฝนตกไปแล้วเนื้อเยอะครับแล้วก็เมล็ดแทบไม่มีเลยด้วยตัวนี้นี่เนื้อเขาจะเหมือนเยลลี่อย่างนี้เลยนะครับสวยงามอย่างไรครับครับต้องหมุนแพนนะครับเหมือนในทีวีครับลูกใหญ่ลองนี้ก่อนปุ๊บต่อมาพันอะไรครับที่เรายังไม่ได้เปิดชิมอันนี้อะไรนะไทนุงครับไทนุงขอเคลียร์บิกก่อนบางทีตัวนี้มันเป็นสุกคาถุงนะครับก็จะเรียกว่าแก่จัดนั่นแหละแต่ว่าต้องเอามาอันนี้เราเอามาบ่มไว้1คืนแล้วก็
็เพื่อให้มันขึ้นหวานก็ความหวานก็จะเฉลี่ยไปนะครับบางทียิ่งเราบ่มไว้หลายวันมันก็จะความหวานก็จะขึ้นอันนี้ก็จะวัดที่เรียกว่าคร่าวๆให้ดูกันนะครับต่อมาเป็นไทนุงเนาะไทนุงลองชั่งน้ำหนักให้ดูครับไทนุงเบอร์หนึ่งแล้วกันเป็นไงอันนี้ลูกใหญ่สุดของไทนุงผมว่าอันนี้น่าจะผ่าได้โอ้ยดิลูกร่วงอันนี้ลูกร่วงไม่สวยของเราต้องสวยด้วยอันนี้ลูกในอันนี้ลูกในถุงปะโอ้ลูกในถุงไทนุงเบอร์หนึ่งโอ้ลืมวันตะกล้องกดหน่อยครับไทนุง28ไทนุง28พระเจ้าสุดยอดยังไงครับดูเนื้อเขาโอ้ขนลุกไทนุงเบอร์หนึ่งครับ28เป็นไงครับพระเจ้ายอดมันจอดมากเอาสิว่ามันจะสู้นะไอ้อะไรนะอกล่องเราได้ไหมตากล้องลองสิอธิบายด้วยทำไมมันหวานขนาดนี้สุดยอดไหมหวานไหมครับหวานค่ะหวานมากเลยอธิบายไม่ถูกอ่ะมันกินเหมือนมะม่วงอะไรเหมือนมะม่วงอะไรอ่ะต่อมานะครับไทนุงเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วเนาะอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็เสงตะลงพระเอกของเราตัวนี้สุดยอดมากเสงตะลงนี้ก็ตามมาติดเหมือนกันวันนั้นเราชิมกันแล้ววัดบิกก็ 26.8เปอร์เซ็นต์บิกนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูอีลูกนี้เหมือนกันลูกนี้ก็สุกแก่จัดเต็มที่นะครับเอานะครับเนื้อเยอะอ้าวลืมตากล้องอ้าวเช็คน้ำหนักก่อนจริงของเราอะที่สวนเรามีได้มาจาก2ที่ครับก็คือตัวนี้ได้มาจากตัวของเพื่อนนะครับแล้วก็เป็นกิ่งที่มาจากมาดาเลเลยนะครับก็จะเป็นผลที่ผลใหญ่แบบนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นที่ทำกิ่งอยู่นะครับส่วนอีกตัวนึงตัวนี้เป็นมะม่วงเก็บเหมือนกันนะครับก็ได้มาจากศูนย์นะครับรวบรวมพันธุ์ที่น่าจะศรีสะเกษหรืออะไรเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสงตะโลงแต่เป็นเสงตะโลงที่ลูกกลมๆแบบนี้นะครับมันแข็งๆเนาะลองปาดเช็คกันเลยครับน้ำไม่ค่อยมีนะมะม่วงพม่าอู้มีตากล้องหวานเลยครับผมให้ดมกลิ่นเลยอธิบายกลิ่นก่อนหอมไหมหอมจริงเนาะหอมมิงั้นจะเรียกเพชรน้ำเอกพม่าได้ไงครับโหลูกนี้ดอบนะเนี่ยทำไมผมเช็คมาอีกรอบแต่ลูกเมื่อกี้หวานแสบคอเลยหวานแสบคอใช่สี่28แซงน้ำดอกไม้ไปเลยครับเดี๋ยวผมหาตรงที่มันไม่ช้ำก่อนนะฮะขูดตรงที่มันไม่ช้ำพื้นสีมันอาจจะโดนตรงที่มันเน่าๆอ่ะลองอีกรอบเราบอกว่าโอ้อันนี้ไม่ได้ไงแดงว่าไอ้ตรงนี้หวานกว่าก็อยู่ประมาณ18-20เนาะลองตะกี้เราไม่รู้โดนตรงไหนครับลูกเดียวกันตากล้องลองดูสิอันนี้ก็19จริงๆแสดงว่ามันเฉลี่ย18-20เนาะแต่วันนั้นผมวัดอ่ะมันสุกจัดได้26.8จริงๆครับตัวนี้นี่มันเหมือนมันช้ำด้วยดูหัวแต่ตัวนี้ที่ตากล้องเก็บมันร่วงใช่ไหมใช่ตัวนี้มันร่วงกระแทกก็ช้ำตรงกลางหน่อยนะครับแต่มะม่วงตัวนี้เป็นมะม่วงที่กลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากเนี่ยเนี้ยนี่ครับเสี้ยนน้อยเอาละอันนี้ให้ตากล้องชิมเพราะว่าตากล้องเทียบกันกับเครื่องวัดว่ามันจะมีความหอมจริงๆอธิบายด้วยครับ QC เป็นไงฮะนุ่มหนึบนุ่มหนึบนะครับนี่คือหอมมีความหอมหอมเป็นเอกลักษณ์อ่ะ
หอมไม่เหมือนมะม่วงตัวอื่นเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันคือเพชรน้ำเองจริงคราวนี้เรามาดูชิงพีนะครับชิงพีตัวนี้ไม่รู้ว่าลูกไหนมันสุกเต็มที่นะลูกนี้ครับชิงเนาะอ่านว่าชิง QING จะอ่านว่ากิ่งพีไม่ได้เพราะว่าชื่อที่ได้มาเขาชื่อว่าชิงพีนี่เป็นเนื้อวายไม่สวยเลยแต่กล้องอันนี้เป็นชิงพีอ๋อลูกนี้มันเป็นลูกที่ร่วงไม่ได้ลูกเด็กมีลูกเด็กเดี๋ยวลองวัดดูว่าไอ้ลูกร่วงเนี่ยลูกร่วงนี่แหละกลัวว่ามันจะหวานจัดมากเลยร่วงตาตะก้อเอาล่ะลูกปึ๊บส่วนผิงก็หวนยังไม่สุกนะครับก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าจะเอามาวัดให้ชมได้นะครับแต่บอกได้เลยผิงกวนเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้ตัวอื่นเหมือนกันนะครับกลิ่นหอมเป็นเหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะลองดิก่อนที่ไปวัดเปอร์เซ็นต์บิดก็ดูน้ำหนักครับชิงผีก็อยู่มาเนี้ยนะครับน้ำหนักโอ้ขนาดล่วงนะเนี่ยให้ดูน้ำหนักกันก่อนนะครับเห็นไงฮะโอ้ตากล้องขนลุกเลยเห็นไงครับขนาดลูกร่วงนี่ลูกร่วงดูเปอร์เซ็นต์บิกด้วยสุดยอดนะครับก็อันนี้อีกอันนึงก็คงไม่ได้วัดให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนี้มันผมว่ามันน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่บ้านเราก็มีแต่ว่าทำไมมันตั้งชื่อว่าเฮเชียงนะครับตัวนี้เป็นเฮเชียงเนี่ยอันนี้เป็นร่วงแต่ว่าให้ดูเนื้ออะไรทั้งเนื้อทั้งผิวมันคือยิ่งกลิ่นใช่เลยครับตากล้องใช่ไหมเนี่ยที่เรากินหลังบ้านเราเลยอีต้นสารยาชัดเลยครับมีรูปสารยาตัวนี้เฮยเซียงนะครับเนี่ยเขียนมาเฮยเซียงโอเคครับก็คิดว่าไต้หวันวันนี้ผมเอามาเช็คทั้งน้ำหนักทั้งรูปทรงทั้งวัดความหวานนะครับก็เพื่อเป็นการตัดสินใจสำหรับสมาชิกที่ถามกันมาว่ามะม่วงไต้หวันขอให้ครับเสียงพี่มะม่วงไต้หวันตัวไหนน่าปลูกก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะครับแล้วก็ไปหาสายพันธุ์เอามาปลูกที่บ้านอยากกินตัวไหนปลูกตัวนั้นครับเวลาออกมาลูกมาแล้วจะได้โดนใจครับสำหรับท่านที่ปลูกและตั้งใจปลูกมันขึ้นมานะครับพอได้ผลกินแล้วท่านก็จะได้มีความสุขกับการปลูกมะม่วงนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็มาแชร์นะครับตัวของเรียกว่าข้อมูลตัวของมะม่วงแต่ละตัวให้ท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามและชมนะครับส่วนสมาชิกเก่าก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามกันอย่างเหนียวแน่นนะครับวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ Very good.